เนี่ยนานๆเจอกระต่ายที่ขอถ่ายหน่อยเถอะเพราะว่า เพิ่งเจอกระต่ายเยอะปีนี้ที่วัดโปรตุเกสอเมริกาเดินไปเจอหลายตัวแล้วแต่ไอ้เจ้าตัวนี้นายยอมให้ถ่ายแต่โดยดีไม่กลัวพระพอดีกำลังจะแอบดูสะกดรอยตามดูว่าเขาจะไปนอนที่ไหนกินหญ้าอะไรทำเหมือนไม่สนใจเขาเอาไปละทำเหมือนไม่สนใจเขาเดินเล่นเรียบๆเคียงๆไปกับเขานี่แหละนะให้เขารู้มีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ทำร้ายเขาให้เขาวางใจนะคงจะเป็นกระต่ายน้อยที่เกิดในโซนนี้แหละโซนป่าหญ้าของวัดเห็นแต่ต้นกระโดดแต่ไม่เห็นต้นที่เขาอยู่เป็นที่เป็นทางเท่าไหร่ไม่เห็นรังของเขาว่าเขาเกิดตรงไหนอย่างไรพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศตอนเย็นๆที่วัดโปรตุเกสเชตารามน้ำตกเนกราออกมาเดินออกกำลังกายก็มาเจอไอ้เจ้าตัวเล็กนี่แหละนะกำลังหากินอย่างเพลิดเพลินไม่ได้สนใจไม่กลัวพระแต่ประการใดนะกำลังดูว่าเขากินพืชพันธุ์อะไรอ๋อเขากินพืชแทบได้ทุกชนิดเลยเนี่ยนะไอ้ที่เป็นเหมือนกับผักแว่นก็เขาก็กินเหมือนกันถ้าเราไม่แอบมองไม่แอบไม่มาแอบดูเขาเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าเขากินอะไรบ้างนะปีนี้รู้สึกกระต่ายจะเกิดขึ้นหลายตัวที่วัดโปรตุเกสเชตารามตัวนังกราก็อยากจะทำความรู้จักกับกระต่ายเหมือนกันนะให้เขาเป็นธรรมทูตกระต่ายของวัดบ้างเหมือนกันอยากให้เขามาคุ้นเคยกับเราแล้วเขาก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่กับพ่อแม่เขาได้กับเพื่อนฝูงเขาได้ก็คงจะดีไม่น้อยเลยทีเดียวถ้าเราทำได้นะก็พยายามจะทำความรู้จักกับเขานี่แหละนะเดินออกมาบ่อยๆให้เขาเห็นเราบ่อยๆ